พาคุณผู้ชมไปดูช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีพม.ฮะขึ้นเครื่องบินครับแต่ต้องมีคนเข็นอยู่บนรถเข็นนั่งวีลแชร์ไม่ได้ขาเป๋ไม่ได้เจ็บป่วยนะแต่ว่าคือท่านไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วตอนกลับเนี่ยก็เลยทดลองนั่งวีลแชร์ขึ้นเครื่องบินเพื่อดูซิว่าเอ๊ะคนที่เขาไม่สามารถที่จะเดินได้เนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรใดๆอย่างไรบ้างในการเดินทางเพื่อจะหาแนวทางในการพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือว่า universal design นะครับคือหมายถึงการดีไซน์สิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับทุกคนคนที่เขาไม่สามารถเดินได้ไม่มีความสะดวกในชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องสามารถที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้เท่าเทียมเหมือนกับคนที่เดินเหินสะดวกทั่วไปครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เนี่ยทดลองนั่งรถวีลแชร์ไปตั้งแต่นี่เลยก่อนจะเข้าไปเช็คอินที่เกตอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้พิการจริงๆด้วยที่สนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่ออยากจะฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนจริงๆว่าเขาต้องการให้ช่วยอะไรยังไงจะได้เอาไปพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้อยู่ในรูปแบบอารยสถาปัตย์หรือที่เรียกว่า universal design นะครับตั้งแต่ที่จอดรถการใช้สนามบินการเช็คอินการจะขึ้นเครื่องบินต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งผู้พิการเขาบอกว่าเอาจริงนะเขาไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเข็นเขาครับคือเขาต้องการที่จะสามารถใช้ชีวิตปกติด้วยตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยการออกแบบอาคารการทางขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยมันควรที่จะทำให้เขาสามารถขึ้นไปเองได้ด้วยอุปกรณ์อย่างวีลแชร์ของเขาไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนเนี่ยมาคอยมาเข็นแบบนั้นนะฮะเขาอยากจะเดินทางใช้บริการขนส่งสาธารณะรถมงรถเมล์รถไฟฟ้าต่างๆด้วยตัวเองได้ไม่ใช่ต้องคอยกดเรียกคนมาช่วยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับถ้าปกติถ้ามันมีแรมอย่างเงี้ยเขาจะต้องเข็นใช่ไหมจะมีเจ้าหน้าที่เข็นให้เราใช่ไหมคุณวราวุฒิบอกนะครับว่าก็ได้เห็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการของทั้งสายการบินแล้วก็สนามบินนะก็เลยอยากจะสัมผัสด้วยตัวเองว่าถ้าสมมุติเป็นคนพิการมาใช้บริการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งท่านก็เข้าใจในฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจนะฮะทุกอย่างมันก็มีต้นทุนดังนั้นประเด็นสำคัญคือเราต้องหาจุดตรงกลางจุดที่จะมาเจอกันนะให้ทุกฝ่ายรับได้ทั้งฝั่งผู้พิการฝั่งผู้ประกอบการสายการบินทั้งฝั่งสนามบินนะแล้วก็กำชับไปที่คุณอนุกูลปิดแก้วนะครับปลัดกระทรวงพม.กับคุณกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้รับฟังทุกข้อเสนอแนะแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะครับแล้วก็ขอให้ผู้โดยสารทั่วไปเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นใจถึงความยากลำบากของการใช้ชีวิตของผู้คนเหล่านี้ในฐานะเพื่อนร่วมทางซึ่งบางทีมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เวลามากกว่าปกตินะครับลองฟังเสียงรัฐมนตรีเล่าดูครับทดลองกันดูครับว่าแรมที่ใช้สำหรับพี่น้องคนพิการนั้นมันมีปัญหานะครับมันมีอุปสรรคในการใช้อย่างไรทั้งในส่วนของผู้ใช้และผู้ประกอบการก็คือสายการบินแล้วก็การท่าแล้วเราจะต้องมาหาโซลูชันกันครับว่าจะพบกันครึ่งทางได้อย่างไร